ครับเรียนพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่เคารพรักทั้งประเทศครับท่านคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติและคณะองค์กรอิสระต่างๆที่ทางกับผมได้ขออนุญาตเรียนเชิญมาร่วมในการชี้แจงในวันนี้ผมคิดว่าเวลาผ่านไป6เดือนนะครับจากวันที่20กันยาปี49จนมาถึงวันนี้แต่ผมได้มีโอกาสมายืนตรงนี้อีกครั้งหนึ่งจะได้เห็นว่าในเวลา6เดือนนั้นคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาตินะครับซึ่งได้แปลสภาพมาจากคณะปฏิรูปการปกครองนั้นได้ทำอะไรบ้างทุกท่านคงจำภาพเหตุการณ์ก่อนวันที่19กันยาได้เป็นอย่างดีนะครับว่าเหตุการณ์ในช่วงนั้นประเทศชาติของเรานั้นในขณะนั้นเป็นอย่างไรบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือความขัดแย้งของสังคมการรวมตัวกันเพื่อเดินขบวนขับไล่เรียกร้องนานาประการจากคนเป็นหมื่นเป็นแสนเวลาผ่านไปในแต่ละวันจะเห็นว่าความทุกข์ของประชาชนทั้งชาตินั้นมีมากขึ้นถือว่าเป็นครั้งแรกของชนในชาติที่มีความขัดแย้งและทำให้เกิดความรู้สึกกระทบต่อจิตใจของประชาชนในระบอบการปกครองที่แท้จริงในห้วงเวลาที่ผ่านมาคนไทยทุกคนคงอยากได้ระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงเพื่อมาบริหารประเทศแต่ที่ผ่านมามันคงคล้ายๆครับกับระบอบประชาธิปไตยแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันคงจะเป็นในระบอบเหมือนกับเผด็จการทุนนิยมเข้ามาครอบงำอยู่ในการบริหารประเทศของเราในช่วงนั้นทำให้ประชาชนนั้นมีความอึดอัดนักธุรกิจพ่อค้าประชาชนต่างๆรู้เห็นปัญหานั้นโดยต่อเนื่องทุกคนทราบดีว่าในวันที่20กันยา49หลังจากการปฏิรูป1วันนั้นจะมีการนัดพบกันระหว่างประชาชน2กลุ่มและจากข้อมูลข่าวสารจะมีการปะทะกันและใช้อาวุธซึ่งถือว่าเป็นการเผชิญหน้าที่มีความรุนแรงกองทัพในฐานะที่เป็นผู้ที่จะต้องรับผิดชอบต่อความสงบเรียบร้อยคงจะยอมไม่ได้ในการที่ให้เกิดภาพอย่างนั้นขึ้นในห้วงนั้นนะครับท่านคงจะเห็นว่ามันมีเหตุการณ์อยู่4เรื่องที่สำคัญซึ่งทางกองทัพและประชาชนนั้นมีความเห็นเหมือนกันนะเป็นหนึ่งเดียวกันก็คือมีการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพในประการที่2ก็คือเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันขึ้นในประเทศอย่างกว้างขวางและประการที่3ก็คือการครอบงำองค์กรอิสระและประการที่4ที่เห็นกันเด่นชัดก็คือการแตกแยกความสามัคคีของคนในชาติในทุกภาคส่วนของประเทศจากเหตุการณ์ดังกล่าวที่ผ่านมาทั้งหมดนำไปสู่ในวันที่19กันยา2549หลังจากวันที่20กันยา49ทางคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติก็ได้พยายามอย่างยิ่งในการที่จะคืนในระบอบประชาธิปไตยให้กับประชาชนโดยเร็วท่านคงจะเห็นว่าเราใช้เวลาแค่12วันนะครับเราได้ทำร่างรัฐธรรมนูญชั่วคราวสำเร็จจากนั้นก็ได้จัดตั้งองค์กรอิสระไม่ว่าจะเป็นกกต.กตส.ปปช.และสตง.ขึ้นองค์กรที่สำคัญที่ทางคมช.ได้ดำเนินการต่อไปก็คือองค์การบริหารนั่นหมายถึงรัฐบาลที่เราจะจัดตั้งขึ้นมานะครับโดยได้เลือกตัวคณะท่านนายกรัฐมนตรีขึ้นมาเพื่อปลอมรัฐบาลในโอกาสต่อมาจากนั้นเราได้จัดตั้งองค์กรที่เรียกว่านิติบัญญัติหรือสนช.ขึ้นเพื่อมาเป็นเจ้าหน้าที่หรือเป็นองค์กรในการกำกับดูแลการบริหารงานของรัฐบาลสุดท้ายในงานของคมช.ก็คือในการจัดตั้งสสร.
และคณะกรรมการยกร่างผมอยากเรียนว่าทั้งหมดนั้นเราได้ดำเนินการไปด้วยความรวดเร็วตามกำหนดเวลาที่กำหนดยืนยันได้ว่าเราใช้เวลาแค่12วันนะครับเราได้คืนประชาธิปไตยให้กับประชาชนให้กับการบริหารโดยรัฐบาลท่านคงเห็นว่าปัญหาต่างๆที่ผ่านมานั้นการแก้ปัญหานั้นมันเป็นไปด้วยความยากเย็นและล่าช้าทั้งนี้ทั้งนั้นก็คงเกิดจากการเปลี่ยนแปลงจากระบอบประชาธิปไตยปลอมๆมาเป็นเผด็จการทุนนิยมการจะนำพามาสู่ประชาธิปไตยอย่างเป็นที่เราต้องการนั้นคงไม่ง่ายนักเพราะว่าได้มีการถูกฝังรากรึกไว้นานแล้วผมตระหนักดีว่าประชาชนทั้งหลายนั้นกำลังเฝ้าคอยนะครับอยากจะเห็นการนำผู้กระทำความผิดมาลงโทษในการดำเนินการของคณะทำงานที่เกี่ยวข้องเราต้องดำรงความถูกต้องดำรงให้เป็นไปตามกฎหมายนะครับเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาตินั้นมิเคยนะครับที่ผ่านมาในเวลา6เดือนมิเคยชี้นำต่อองค์กรใดๆที่ทางคมช.ได้มีการจัดตั้งขึ้นแม้แต่ครั้งเดียวแต่คงเฝ้าติดตามการดำเนินงานของทุกองค์กรเพราะเป็นความรับผิดชอบของคมช.อยู่จนถึงวาระสุดท้ายขณะนี้เวลาผ่านไป6เดือนนะครับทางคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติก็ได้เชิญองค์กรต่างๆเพื่อมาชี้แจงผลการทำงานในห่วงเวลาว่าองค์กรใดบ้างได้สำเร็จผลไปมากน้อยเท่าใดนะครับมีองค์กรที่เราเชิญมาในวันนี้ก็คือทางด้านรัฐบาลทางด้านสภานิติบัญญัติแห่งชาติสภาร่างรัฐธรรมนูญคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติคณะกรรมการเลือกตั้งสำนักอัยการสูงสุดและสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับนี่คือองค์กรที่เราได้เชิญมาในวันนี้ผมขออนุญาตให้องค์กรที่เกี่ยวข้องนะครับดำเนินการไปตามวาระครับครับนั่นก็คือจุดยืนและก็เจตนารมณ์ของทางคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาตินะครับการชี้แจงในครั้งแรกนี้คงเป็นเรื่องของการบริหารราชการแผ่นดินในภาพรวมนะครับเรื่องวาระแห่งชาติทั้งเรื่องการป้องกันปราบปรามการทุจริตเรื่องของความสามัคคีสมานฉันท์การแก้ไขปัญหาปากท้องของพี่น้องประชาชนและเรื่องปัญหาเศรษฐกิจเป็นสิ่งที่คนสนใจครับเรียนเชิญร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมยลาภโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ชี้แจงครับขอบคุณมากครับผมร้อยเอกยงยุทธมยลาภโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้รับมอบหมายจากคณะท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ให้ร่วมแถลงผลการดำเนินงานที่สำคัญของรัฐบาลในวันนี้นะครับซึ่งรัฐบาลได้แถลงภารกิจในช่วงเดือนตุลาคม2549ถึงกุมภาพันธ์2550ผ่านสื่อต่างๆไปแล้วเมื่อวานนี้วันนี้ก็จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะได้ชี้แจงเพิ่มเติมต่อท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับ5เดือนกว่าที่ผ่านมาครับรัฐบาลได้มุ่งมั่นดำเนินงานตามคำมั่นสัญญาที่ได้ให้ไว้แก่ประชาชนโดยมีความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติซึ่งดูแลในด้านความมั่นคงของประเทศในนโยบายการปฏิรูปการเมืองการปกครองและการบริหารการมีส่วนร่วมของประชาชนคือปัจจัยที่จะทำให้การปฏิรูปการเมืองมีความยั่งยืนครับรัฐบาลสนับสนุนการจัดทำรัฐธรรมนูญจัดตั้งคณะกรรมการอำนวยการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับถาวรและการจัดทำแผนแม่บทพัฒนาการเมืองที่เสริมสร้างจริยธรรมคุณธรรมทางการเมืองและจัดตั้งสภาพัฒนาการเมืองครับและเพื่อวางรากฐานประชาธิปไตยที่เข้มแข็งปลอดจากการทุจริตรัฐบาลได้ยกร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือเจ้าหน้าที่รัฐกับผลประโยชน์ส่วนรวมสนับสนุนงบประมาณแก่การปฏิบัติหน้าที่ของคตส.และเสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพุทธศักราช2542เพื่อให้ปปช.สามารถดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงได้เองไม่ว่าจะมีผู้กล่าวหาหรือไม่ก็ตามและสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้เห็นชอบต่อร่างกฎหมายนี้แล้วเมื่อวันที่8พฤศจิกายนที่ผ่านมารัฐบาลเห็นชอบวาระแห่งชาติที่ต้องเร่งดำเนินการ2เรื่องครับคือ1การจัดงานเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษา5ธันวาคม2550โดยให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆจัดงานเฉลิมฉลองให้สมพระเกียรติเพื่อให้ประชาชนในทุกภาคส่วนได้แสดงความกตัญญูกตเวทีรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดี 2. วาระแห่งชาติด้านจริยธรรมธรรมาภิบาลและการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐโดยรัฐบาลได้ยกร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธรรมาภิบาลภาครัฐซึ่งจะกำหนดให้มีการจัดตั้งสภาธรรมาภิบาลแห่งชาติและสำนักงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลภาครัฐและในวันที่6เมษายนนี้รัฐบาลร่วมกับปปช.จะจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อล้างทุจริตให้สิ้นแผ่นดินไทยเพื่อเทิดท้ายองค์ราชันเนื่องในปีอันเป็นมหามงคลนี้นะครับโดยจะจัดให้มีขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศสำหรับนโยบายเศรษฐกิจรัฐบาลได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการบริหารราชการคือการใช้หลักคุณธรรมกำกับการพัฒนาเศรษฐกิจในระบบตลาดเสรีและได้ประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่10ซึ่งน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นปรัชญานำในการพัฒนาประเทศครับรัฐบาลได้เร่งรัดจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2550และสามารถประกาศใช้ได้ในวันที่1มกราคม2550เร็วกว่าที่คาดไว้3เดือนนะครับก็ทำให้มีเม็ดเงินภาครัฐออกสู่ระบบเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและขณะนี้กำลังเตรียมจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2551โดยนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการจัดทำงบประมาณอย่างจริงจังเพื่อวางรากฐานสู่การปฏิบัติอย่างเหมาะสมต่อไปณไตรมาสสุดท้ายของปี2549การส่งออกของไทยเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 19.3สำหรับปีนี้รัฐบาลตั้งเป้าหมายการส่งออกขยายตัวร้อยละ 12.5 คิดเป็นมูลค่าประมาณ 146,192 ล้านเหรียญสหรัฐรัฐบาลเน้นการดูแลตลาดและสินค้าเกษตรบนพื้นฐานที่เป็นธรรมต่อทุกฝ่ายโดยผลประโยชน์ต้องตกถึงมือเกษตรกรเช่นการกำหนดราคารับจำนำข้าวและมันสำปะหลังให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มทางเลือกให้เกษตรกรในการขายผลผลิตส่งผลให้ราคาข้าวเปลือกโดยทั่วไปปรับตัวสูงขึ้นจากราคารับจำนำรัฐบาลสนับสนุนการพัฒนาผู้ประกอบการ SME สนับสนุนตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนในภูมิภาคและการพัฒนาระบบโลจิสติกการค้ารัฐบาลได้สร้างบรรทัดฐานใหม่ของความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมโดยเสนอร่างความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทยญี่ปุ่นหรือ JTEPPA ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อรับฟังความคิดเห็นซึ่งสมาชิกสนช.ส่วนใหญ่สนับสนุนให้รัฐบาลลงนามความตกลงนี้อย่างไรก็ตามสมาชิกบางส่วนมีข้อกังวลในประเด็นของเสียอันตรายและสิทธิบัตรจุลชีพที่ตัวแทนฝ่ายไทยและญี่ปุ่นจะต้องทำความเข้าใจให้ชัดเจนต่อไปครับรัฐบาลสนับสนุนการแข่งขันทางการค้าการลงทุนที่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติโดยเฉพาะการปฏิรูปกฎหมายเช่นการยกร่างแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติประกอบธุรกิจคนต่างด้าวพุทธศักราช2542อีกปัญหาหนึ่งที่รัฐบาลต้องเข้ามาแก้ไขคือกรณีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิซึ่งรัฐบาลได้เร่งปรับปรุงซ่อมแซมขณะเดียวกันได้เปิดโอกาสให้สายการบินภายในประเทศที่ไม่มีการเชื่อมต่อกับเที่ยวบินระหว่างประเทศใช้ท่าอากาศยานกรุงเทพดอนเมืองได้ตามความสมัครใจครับรัฐบาลจะดำเนินการโครงการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กทม.และปริมณฑล2เส้นทางคือในช่วงแรกรัฐบาลจะเร่งก่อสร้างสายสีแดงตลิ่งชันบางซื่อระยะทาง41กิโลเมตรให้ได้ก่อนโดยใช้เงินลงทุนในการก่อสร้างกว่า 53,000 ล้านบาทซึ่งจะทำการกู้จากแหล่งกู้ในประเทศนะครับส่วนสายสีแดงเส้นรังสิตบางซื่อจะทำการกู้จากเจบิกต่อไปสำหรับปัญหาที่กระทบต่อความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนและระบบเศรษฐกิจฐานรากรัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณ 22,468 ล้านบาทช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและบูรณะฟื้นฟูความเสียหายในพื้นที่47จังหวัดซึ่งเป็นเม็ดเงินส่วนใหญ่ที่ได้ตกถึงมือผู้ประสบอุทกภัยแล้วนะครับโดยอัตราความช่วยเหลือที่สูงกว่าในอดีตและตามกำหนดเวลาที่รัฐบาลได้ประกาศไว้ด้วยทั้งนี้ยังได้จัดสรรงบประมาณปี2551เพื่อดำเนินแผนบูรณาการด้านน้ำที่จะบรรเทาผลกระทบจากอุทกภัยและภัยแล้งประมาณ 30,000 ล้านบาทรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณ 5,000 ล้านบาทเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขระดับจังหวัดเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้านชุมชนโดยเน้นการจัดทำแผนที่ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มุ่งให้ประชาชนสามารถพึ่งตนเองใช้กระบวนการขับเคลื่อน2แนวทางที่สอดคล้องกันนะครับทั้งจากข้างล่างสู่ข้างบนโดยใช้กลไกชุมชนเป็นตัวขับเคลื่อนและจากข้างบนสู่เบื้องล่างนะครับโดยส่วนกลางปรับระบบเพื่อเอื้อให้จังหวัดสามารถที่จะสะท้อนความต้องการของชุมชนและประสานมายังกระทรวงที่เกี่ยวข้องเพื่อการสนับสนุนส่วนโครงการพัฒนาหมู่บ้านชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงงบประมาณ 5,000 ล้านบาทเป็นการจัดสรรเงินให้หมู่บ้านชุมชนที่มีความพร้อมและประสบความสำเร็จในการดำเนินโครงการ SML ประมาณ 25,000 หมู่บ้านชุมชนหมู่บ้านชุมชนละไม่เกิน 200,000 บาทเพื่อนำไปบริหารการพัฒนาหมู่บ้านชุมชนของตนเองโดยต้องเป็นโครงการในกรอบแผนหมู่บ้านชุมชนพึ่งตนเองและเป็นไปตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรัฐบาลได้วางแนวทางในการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรที่เป็นปัญหาที่ค้างมานานนะครับโดยกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรหรือกฟก.ได้จัดการชำระหนี้แทนสมาชิกแล้ว 1,349 รายเป็นเงินที่รัฐต้องชดเชย114ล้านบาทเศษกฟก.ขอเบิกเงินชดเชยจากกรมส่งเสริมสหกรณ์357รายเป็นต้นเงินจำนวน14ล้านบาทเศษและดอกเบี้ยร้อยละ5เป็นเงิน9ล้านบาทเศษรวมทั้งสิ้น23ล้านบาทเศษนะครับซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายแล้วก็ได้มีการส่งรายชื่อสมาชิกของกฟก.ที่ถูกดำเนินคดีบังคับคดีขายทอดตลาดให้ทางกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นระยะซึ่งทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้ให้กฟก.แจ้งเกษตรกรให้ติดต่อเกษตรกรตำบลเพื่อดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามแนวทางที่ได้กำหนดไว้แล้วและเพื่อให้การจัดการหนี้ประสบผลสำเร็จมากขึ้นและได้ข้อยุติในการรักษาทรัพย์ของเกษตรกรไว้กรมส่งเสริมสหกรณ์ก็จะรวบรวมปัญหาเสนอคณะกรรมการอำนวยการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรพิจารณาเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไปปีนี้รัฐบาลประกาศให้เป็นปีแห่งการให้และการอาสาช่วยเหลือสังคมและให้ถือเป็นวาระแห่งชาติรณรงค์จิตสำนึกการให้และการอาสาช่วยเหลือขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุทธศาสตร์สังคมไม่ทอดทิ้งกันสังคมเข้มแข็งและสังคมคุณธรรมครับรัฐบาลมุ่งเสริมสร้างความสมานฉันท์ของคนในชาติน้อมนำแนวพระราชทานเข้าใจเข้าถึงและพัฒนารวมทั้งแนวทางสันติวิธีเป็นบรรทัดฐานในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้จัดตั้งศูนย์ดำเนินการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้และกองบัญชาการผสมพลเรือนตำรวจทหารจัดตั้งกองกำลังทหารพรานในพื้นที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาโดยจัดตั้งสภาที่ปรึกษาเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้กำหนดให้พื้นที่4จังหวัดยะลาปัตตานีนราธิวาสสตูลและ4อำเภอของสงขลาคือเทพาสบ้าย้อยนาทวีและจนะเป็นเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจโดยมีมาตรการพิเศษด้านภาษีและการเงินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการดำเนินการทางการทูตเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ภาคใต้พัฒนาระบบการศึกษาและกำหนดมาตรการเพื่อจูงใจและตอบแทนบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่นะครับถึงแม้ว่าสถานการณ์ยังมีความรุนแรงอันเป็นปฏิกิริยาจากกลุ่มผู้ที่ไม่หวังดีก่อความไม่สงบที่มีต่อนโยบายของรัฐบาลซึ่งเป็นนโยบายที่ได้รับการตอบรับจากประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่และเวทีสากลแต่ด้วยความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนที่เพิ่มมากขึ้นงบประมาณที่เริ่มโอนไปยังพื้นที่สำหรับการปฏิบัติการของสบต.รวมทั้งการที่บุคลากรและกองกำลังทหารพรานเริ่มเข้าปฏิบัติการในพื้นที่ในจำนวนที่เพิ่มขึ้นเชื่อว่าสถานการณ์จะดีขึ้นในอนาคตอันใกล้ครับล่าสุดรัฐบาลได้เร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้เดือดร้อนในจังหวัดอ่างทองพระนครศรีอยุธยากรณีมลภาวะในแม่น้ำเจ้าพระยาและให้ทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันใน8จังหวัดภาคเหนือตอนบนอย่างเร่งด่วนนี่ก็คือภารกิจบางส่วนของรัฐบาลในช่วง5เดือนที่ผ่านมานะครับที่บริหารราชการโดยยึดมั่นและรักษาคำสัตย์ปฏิญาณที่ได้ถวายต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสที่รับหน้าที่ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและด้วยความตั้งใจแน่วแน่ที่จะปฏิบัติภารกิจตามคำสัญญาที่ให้ไว้แก่ประชาชนโดยส่งเสริมความสามัคคีและสร้างสรรค์ประโยชน์สุขแก่ประชาชนอย่างเต็มความสามารถครับขอบคุณครับ